เริ่มกันด้วยคุณแม่คนสวยนะคะอย่างพี่ลิเดียสรัญรัตน์ค่ะที่ขอเคลียร์ดราม่าทัวร์ลงกันหน่อยหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไปพูดถึงน้องคลอดีนอดีตคนรักของพี่พลอยเชอร์มานจะหลายคนเนี่ยคิดว่ามีปัญหากันค่ะเจอทัวร์ลงสั้นนานค่ะหลังจากมีคลิปรายการที่พิลิเดียสรันรัตกับพี่แมทธิวดีนพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของพี่พลอยเชอร์มานและน้องคลอดีนจนกลายเป็นประเด็นคนมองว่าไม่เหมาะสมค่ะล่าสุดแม่กับพ่อนะจ๊ะพิลิเดียกับพี่แมทธิวค่ะก็เคลียร์ชัดเลยว่าไม่ได้มีปัญหากับคลอดีนในรายการเนี่ยเป็นแค่การเล่าเรื่องเพื่อนๆและทั้งสองก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกันพร้อมกับย้ำค่ะว่าต้องดูให้ครบทั้งรายการอย่าเพิ่งตัดสินจากคลิปสั้นๆกันค่ะเรากับคลอดีนไม่มีปัญหาอะไรกันไม่มีเราโอเคกันมากมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเราแบบผิดใจกันหรืออะไรอย่างงี้คือทุกอย่างเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นด้วยความเป็นห่วงเพื่อนต่อเพื่อนอะไรอย่างงี้มากกว่าอาจจะมีคลิปสั้นจากตัวรายการคำพูดมันอาจจะยังไม่ได้ดูทั้ง EP ไงฮะมันก็อาจจะเอาตอนนั้นไปคิดเฮ้ยทำไมพูดอย่างงี้แต่ว่าถ้าดูทั้งหมดก็จะเข้าใจว่าก็เราก็เพราะมันปกติก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนๆอ่ะมีความเป็นห่วงพี่พลอยนะเพราะว่าเราอยู่กับพี่พลอยมาผ่านทุกช่วงชีวิตมาด้วยกันมันก็เป็นเรื่องนึงที่เราก็ต้องถามว่าคนคบกันแล้วเป็นยังไงบ้าง